ก็มีผู้ป่วยที่หายไปเพิ่มขึ้น15รายนะครับรวมแล้วเป็น2,609นะครับซึ่งก็เป็นร้อยละ89.01นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับและดียิ่งกว่าวันยิ่งกว่าตัวเลขนี้วันนี้นะครับก็มีข่าวดีที่ต่ำา10ครับคือมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ของรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ9รายครับซึ่ง9รายนี้ก็อยู่ในรายที่ได้ กักกันตัวอยู่สองคนด้วยนะครับเดี๋ยวบอกในรายละเอียดแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นมันยังแสดงถึงความรุนแรงของโรคนี้อยู่ก็คือวันนี้มีรายงานเพิ่มผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายรวมเป็น52ารายนะครับของการเสียชีวิตมาในรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุห4สิบี่ปีอาชีพแม่บ้านนะครับโรคประจำตัวคือ โรคโลหิตจางนะครับแล้วก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นคนในครอบครัวครอบครัวนี้ป่วยกันถึง5คนนะครับแล้วก็เริ่มป่วยวันที่2เมษายนด้วยอาการไข้ไอหอบเหนื่อยจึงเข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับวันที่8เมษายนส่งตรวจหาเชื้อแล้วก็กผลตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วย โควิด1 9นะครับวันที่10เมษายนอาการแย่ลงเหนื่อยมากขึ้นแล้วได้ย้ายไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลจังหวัดเอกเรล์ปอดพบปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ต่อมาก็เหนื่อยมากขึ้นการทำงานของไตลดลงแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันที่26เมษายนนะครับด้วยระบบหายใจล้มเหลวและไตาวายเฉียบพลันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ ไปดูในสถานการณ์นะครับว่ามีผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่270รายต่ำกว่า300ายอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ดูแลในฝั่งของภาคโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ช่วยกันดูแลตรงนี้ก็ทำให้จำนวนเตียงของเราก็ว่างลงได้เยอะขึ้นนะครับมีรายที่เป็นสะสมอยู่ใน68จังหวัดนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้นะครับอยู่ในกล่องด้านซ้ายมือข้างบนนี่ครับเราตรวจพบในกทมซึ่งเป็นสถานที่กับการที่รัฐจัดให้นะครับเพิ่มขึ้นสองรายซึ่งกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใน9รายนี้การกระจายของ9รายสาเหตุปัจจัยเสี่ยงมาจากอะไรบ้างนะครับสารายนะครับอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้มาจากการระบบการเฝ้าระวังและก็ระบบบริการนะครับก็พบว่าใน เป็นการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้3จังหวัดนะครับคือภูเก็ตสุพรรณบุรียะลาแล้วก็เราใช้วิธีการที่เรียกว่า a c t active case f ส n t i n g หรือตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่จังหวัดยะลาได้เพิ่มมาอีก4คนนะครับแล้วก็ไปกนกที่นํารายงานไปแล้วก็คือยูนิเสิตีควาทกทม2คนนะครับรวมแล้วเป็น9ราย ต่ำสิบในวันแรกของอที่เราได,ได้รายงานกันมาตรงนี้นะครับครับในจังหวัดที่มีการกระจายของรายใหม่นี้ยะลาแน่นอนครับไปกินที่บอกว่าเป็น a Active Case f i n d i n g ก็เลยมี5ราย กรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีรายงานเป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อภายในจังหวัดแต่ไปพบอยู่ในสเตตควอนตีนสองรายซึ่งอันนี้ก็เราเคยบอกกันแล้วนะครับว่าเราคงไม่ได้ให้ใส่ตัวเลขว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานคร <c oughs> ก็แยกตัวเลขเออกมาให้เห็นชัดเจน <c oughs> ก็เป็นการทํางานของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ ฝั่งของทางกรุงเทพมหานครเองด้วยนะครับที่ช่วยกันดูแลตรงนี้ภูกเก็ตหนึ่งรายและสุพรรณบุรีอันนี้เป็นรายใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาอีกหนึ่งราย9้าจังหวัดก็ยังคงที่นะครับที่ไม่มีพบการรายงานอยู่อย่างเดียวแน่นนะครับมาดูกันรกระจายตามจังหวัดนะครับก็ยังภาพก็ยังคงคงเดิมนะครับ10จังหวัดแรกก็ยังอยู่ที่ที่เป็นอัตรา ป่วยต่อแสนประชากรอันดับหนึ่งก็ยังอยู่ที่ภูกเก็ตอยู่นะครับกรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีและนนทบุรีเรียงตามลําดับมานะครับส่วนตัวเลขที่แยกออกมาทางขวามือนะครับกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนก็ยังเยอะอยู่นะครับหนึ่กว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วภูเก็ตรองลงมาแล้วก็นนทบุรียะลาและสมุทรปราการนะครับมาดูตามเขียวแดงเหลืองนะครับ เขียวเหลืองแดงนะครับที่ออกมานี้ภาพก็ยังคล้ายๆเดิมมีขยับเพิ่มขึ้นขึ้นไปนิดนึงนะครับคือสุพรรณบุรีก็ไปอยู่สีแดงเพราะว่าเพิ่งเจอเคสใหม่ก็อยู่ในเจวันก็ยังต้องไปอ,อ,อยู่ข้างบนนั้นนะครับส่วนแม่ห้องสอนก็ตกลงมาจากที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองมาอยู่สีเขียวอ่อนนะครับคนครพนมจากสีส้มๆก็มาอยู่สออีออกเหลืองนะครับอยู่ตรงกลางนะครับส่วนกระบี่ นาราธิวาสในภาคใต้ก็ตกลงมาอยู่ในสีส้มแทนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทํางานของทางจังหวัดต่างๆช่วยกันนะครับไปที่สถานการณ์โลกนะครับยืนยันของทั้งโลกตอนนี้เกือบๆแตะ3ล้านคนแล้วนะครับคือ2องล้านเก้าแสเก้าห่กว่ารายนะครับแล้วก็รายหนักนี่ห้าหมนเะครับแล้วก็หายแล้วนี่แปดแสนเจ็ดนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป2องแสนหก 1,995รายคิดเป็น6.9%ซมาดูก็ยังพบว่าประเทศที่เยอะที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาที่พบใหม่รายใหม่เลยนะครับวันเดียวนี่26.000กว่ารายนะครับรัสเซียเจอเข้าไปก็เยอะนะครับ6361รายนะครับแล้วก็อ,อังกฤษนะครับก็ยังเจออยู่ที่4,463รายซึ่งก็เยอะอยู่นะครับส่วนประเทศที่ตายสูงสุดก็สามอันดับแรกก็จะเป็น สหรัฐอเมริกานะครับแล้วกอ็อยู่ที่เองหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดอันดับถัดมาก็คืออังกฤษนะครับเสียชีวิตไปสี่ร้อยสิบสามแล้วก็สเปนนะครับอยู่ที่สองร้อยแปดสิบแปดรายนะครับนี่ก็คือความหนักของท,ทางด้านอาโลกของเราอยู่ที่อันดับที่ห้าสิบแปดนะครับอันดับห้าสิบแปดครับก็มาดูทางเอเชียบ้างนะครับ ทางสิงคโปร์ก็ยังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับอยู่ที่931รายในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากทีเดียวแต่ว่าอัตราการตายของเขาน้อยนะครับยังอยู่ที่12รายเท่านั้นส่วนเกาหลีนะครับมีรายใหม่เพิ่ม2หลักเหมือนเราใกล้ๆกับเรานะครับแค่10รายนะครับแต่เขาแตะหมื่นไปแล้วนะครับหมื่นกับ738นะครับ ส่วนญี่ปุ่นก็ยังอยู่ที่210นะครับอินโดนีเซียก็ยังเยอะอยู่275ที่รายใหม่นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์รายใหม่285มาเลเซียรายใหม่ก็ลดลงตามส่วนของคล้ายๆเงิเราเป็นเลขสองหลักนะครับ38นะครับแต่ว่าแต่และแห่งนั้นเกิน5,000ทั้งสิ้นเลยนะครับ มาดูตามมาตรการภารกิจนะครับที่รับคนไทยกลับมาจากต่างประเทศในวันนี้จะกลับมาอยู่ประมาณ3เที่ยวบินนะครับเที่ยวบินแรกก็จะเป็นทางญี่ปุ่นนะครับ15นากา40นาที3 5คนแล้วก็เนเธอร์แลนด์อีก25คนเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์อีกประมาณ 168คนเวลาประมาณสองทุ่มเศษนะครับเป็นนักเกรียนนักศึกษาที่กลับมาซึ่งนี้เราให้ความสําคัญกับทางนักเรียนนักศึกษาจากเป็น priority group นะครับแล้วก็หาเครื่องบินเป็นการส่วนที่กาลังของหลายๆส่วนนะครับเขาถึงได้กลับมาบ้านได้อันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งในส่วนของทางด้านการท่าทางทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็สํานักงาน เรื่องของการบินพลเลือนนะครับแล้วก็รวมถึงทางฝ่ายมั่นคงของเราด้วยที่ต้องเตรียมสถานที่กักกันตัวของรัฐหรือสเตทควอนตินให้ดูนะครับ